สวัสดีครับพบกันกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งแล้วก็คุณครูอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับนักเรียนครูภากรอุปการแก้วครับจากชั่วโมงก่อนนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจไปหน่วยเศรษฐกิจก็มีหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์มีอยู่ความสัมพันธ์หนึ่งที่บอกว่าหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเมื่อมีรายได้เมื่อมีกำไรจะต้องจ่ายสิ่งหนึ่งให้กับหน่วยรัฐบาลนักเรียนจำได้ไหมครับว่าหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนจะต้องจ่ายอะไรให้แก่หน่วยรัฐบาลคุยเวลาคิดแป๊บนึงนะครับครูภากรจำได้ไหมเอ่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นภาษีใช่ไหมครับและภาษีคืออะไรครับครูถูกต้องครับหน่วยครัวเรือนเมื่อมีรายได้หน่วยธุรกิจเมื่อได้กำไรจะต้องจ่ายภาษีให้แก่หน่วยรัฐบาลแล้วภาษีเป็นอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนว่าเราเรียนชั่วโมงนี้เราจะต้องบรรลุจุดประสงค์อะไรบ้างข้อที่1 นักเรียนอธิบายความหมายของภาษีได้ข้อที่2 นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของภาษีได้ข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นความสำคัญในการเสียภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศครับนี่นะครับเป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อก่อนอื่นเลยนะครับครูมีภาพมาให้นักเรียนดูมีทั้งหมด3ภาพครับภาพนี้คือภาพอะไรครับนักเรียนไม่ยากครับภาพนี้คือภาพอะไรครับครูภากรครับน่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณูปโภคใช่ไหมครับอาจจะเป็นถนนใช่ไหมครับอาจจะเป็นทางด่วนมันคืออะไรครับครูอาทิตย์ภาพนี้นะครับก็คือภาพถนนหรือว่าทางด่วนที่ให้เราเนี่ยสัญจรได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายครับครับต่อมาภาพที่2ครับนักเรียนนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรครับเป็นตึกขนาดใหญ่เลยครับครูภากรรู้จักไหมครับภาพนี้คือสถานที่ใดครับมันคือที่ใดครับครูอาทิตย์ช่วยบอกผมหน่อยครับผมไม่ทราบเลยครับภาพนี้นะครับเป็นตึกอาคารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐอยู่ในกรุงเทพมหานครครับต่อมาภาพที่3ให้นักเรียนมองพื้นที่สีเขียวๆนะครับนักเรียนคิดว่านี่คือภาพอะไรครับครูภากรครับภาพนี้คือภาพอะไรครับพื้นที่สีเขียวๆครับคนในเมืองครับนักเรียนต้องการพื้นที่ส่วนนี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นสวนสาธารณะนั่นเองนะครับเอาไว้ทำอะไรครับครูอาทิตย์ถูกต้องครับสวนสาธารณะก็คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไว้ออกกำลังกายไว้เดินเล่นนะครับซึ่งสวนสาธารณะนี้นะครับก็คือสวนลุมพินีครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าสาธารณประโยชน์ทั้ง3ภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถนนหนทางภาพโรงพยาบาลแล้วก็ภาพส่วนสาธารณะนักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้สร้างครับนึกออกไหมเอ่ยจากบทเรียนชั่วโมงก่อนครูก็ได้เกริ่นนำนิดๆแล้วครับครูภากรทราบไหมครับว่าสถานที่3แห่งดังกล่าวนี้ใครเป็นผู้สร้างครับนักเรียนครับสถานที่ที่ครูอาทิตย์ได้ยกมานั้นนะครับแน่นอนถนนถ้าเป็นถนนใหญ่ขนาดนี้นักเรียนคิดว่าใครครับก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐใช่ไหมครับเป็นรัฐบาลนะครับหรือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับที่สร้างขึ้นขยายโรงพยาบาลให้ใหญ่ขึ้นรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นคนที่สร้างก็คือรัฐบาลนะครับหน่วยงานของรัฐ
และสุดท้ายครับพื้นที่สาธารณะนะครับนั่นก็คือสวนสาธารณะก็รัฐบาลสร้างอีกครับครูอาทิตย์ครับถูกต้องครับทั้ง3แห่งนี้นะครับเรียกว่ารัฐบาลเป็นผู้สร้างแล้วเงินงบประมาณที่ใช้ในการสร้างสาธารณประโยชน์นี้นักเรียนคิดว่ามาจากที่ใดครับรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนมาสร้างนักเรียนรู้ไหมนะสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ปรึกษาคุณครูปลายทางได้นะครับรัฐบาลจะนำเงินจากไหนมาสร้างสาธารณประโยชน์เหล่านี้ครับซึ่งมีความใหญ่แล้วก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากครูภากรครับคิดว่ารัฐบาลเอาเงินมาจากไหนครับครับเงินที่รัฐบาลนำมานะครับอาจจะนำมาจากหลายส่วนครับนักเรียนอาจจะเป็นการเงินที่นำมาจากการลงทุนนะครับหรือว่าเงินที่ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็ได้เงินส่วนนี้มาและสิ่งที่สำคัญนะครับที่นำมาสร้างทั้ง3ภาพที่ครูอาทิตย์ได้ยกมานั่นก็คือภาษีนั่นเองครับนักเรียนภาษีเนี่ยที่เราจ่ายไปที่ประชาชนจ่ายให้กับหน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็จะนำมาสร้างสิ่งพวกนี้ครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองครับครับถูกต้องครับนำเงินมาจากภาษีนั่นเองแล้วภาษีคืออะไรภาษีมีความอย่างมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับภาษีหรือภาษาอังกฤษคือคำว่า tax ก็คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ครับนี่นะครับประชาชนง่ายเงินแก่รัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นครับนี่นะครับเป็นความหมายของภาษีต่อมาเมื่อเราทราบความหมายของภาษีไปแล้วครูมีเกร็ดเล็กน้อยนะครับมาเสริมให้กับนักเรียนเมื่อเราย้อนไปในอดีตของไทยสมัยอยุธยาเป็นการจัดเก็บภาษีที่รุ่งเรืองมากแสดงว่าการเก็บภาษีของไทยเนี่ยไม่ได้เก็บกันในสมัยปัจจุบันหรือว่าล่าสุดแต่เก็บไปตั้งแต่สมัยไหนครับครูภากรครับก็เก็บในสมัยตอนกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับนักเรียนอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยเขาเก็บอย่างไรบ้างครับครูอาทิตย์ครับถ้าพูดถึงการเก็บภาษีเนี่ยเราสามารถย้อนไปถึงสุโขทัยก็ได้แต่สมัยอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นสมัยที่มีการเก็บภาษีรุ่งเรืองมากสมัยหนึ่งโดยมีการเก็บภาษีดังนี้ครับอย่างแรกก็คือจังกอบนักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่าคำว่าจังกอบครูภากรเคยได้ยินไหมครับจังกอบเคยได้ยินครับครูอาทิตย์ถ้าเวลาเรานำสินค้าสมมติว่าเราอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วจะไปค้าขายกับอยุธยาต้องจ่ายค่าผ่านด่านซึ่งเรียกว่าจังกอบใช่ไหมครับครับจังกอบก็คือค่าผ่านด่านเช่นถ้าเดินทางทางน้ำก็เก็บจากเรือถ้าทางบกก็เก็บจากเกวียนอัตราในการเก็บนะครับเรียกว่า10หยิบ1ครับนักเรียนเรียนประวัติศาสตร์เคยได้ยินหรือเปล่าครับคำว่า10หยิบ1แสดงว่าอย่างนี้นะครับครูอาทิตย์ถ้ามีข้าวสาร10ถุงแสดงว่าจะต้องเสียภาษีจังกอบเนี่ย1ถุงครับเขาเรียกว่า10หยิบ1นั่นเองครับหรือว่านำข้าวสารไปขาย10100กระสอบดีกว่าครับผมแสดงว่าต้องเสียจังกอบกี่กระสอบครับยากขึ้นแล้วนะตอบได้หรือเปล่า10กระสอบไหมครับถูกต้องครับนี่นะครับเป็นอัตราการเทียบ10หยิบ1ถ้านำข้าวสารไปจำหน่าย10กระสอบเราก็ต้องเสียจังกอบ1กระสอบแต่ถ้านำข้าวสารไปจำหน่าย100กระสอบก็ต้องเสียจังกอบ10กระสอบครับต่อมาอากรอากรคือภาษีที่เก็บจากการทำนาทำไร่ทำสวนของประชาชนครับต่อมาส่วยส่วยที่เก็บส่วยก็คือเงินที่เก็บแทนการเกณฑ์แรงงานเช่นนะครับคือปกติเนี่ยสมัยวิทยาเนี่ยจะต้องมีการเกณฑ์แรงงานทหารเพื่อใช้ในการปกป้องป้องกันบ้านเมืองใช่ไหมครับครูภากรเราเรียกว่าไพร่ใช่ไหมครับจะต้องเกณฑ์คนมาเป็นไพร่นะครับนักเรียนแต่ถ้า
หากนักเรียนเกิดในสมัยอยุธยาเนี่ยถ้าบ้านของนักเรียนอยู่ไกลไม่ได้อยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับถ้าบ้านนักเรียนมีเงินนะครับนักเรียนจะต้องจ่ายภาษีเป็นส่วยนะครับแทนการเกณฑ์แรงงานการมาเป็นไพร่นั่นเองครับครับถ้าไม่อยากมาเกณฑ์แรงงานก็สามารถส่งเงินหรือว่าสิ่งที่รัฐต้องการแทนการใช้แรงงานเช่นบุคคลที่เขาเรียกว่าอยู่แถบชายเขาก็ให้ส่งส่วยอย่างเช่นเป็นมูลค้างคาวสมัยก่อนนะหรือว่าบุคคลคนไหนที่อยู่ทางตอนใต้ภาคใต้ก็ให้ส่งเป็นสินค้าดีบุกแทนการเกณฑ์การใช้แรงงานได้นี่นะครับก็คือส่วยต่อมาฤชาก็คือค่าธรรมเนียมในการติดต่อกับทางราชการเช่นผู้ใดขอจดโฉนดตราสารเพื่อไม่ให้ผู้อื่นบุกรุกชิงเลือกสวนไร่นาก็ต้องเสียค่าฤชาแก่รัฐนี่นะครับก็เป็นภาษีอากรสมัยอยุธยาแสดงว่าภาษีเนี่ยก็มีการเก็บมาแล้วอย่างเนิ่นนานตั้งแต่สุโขทัยหรืออยุธยานะครับต่อมาเรามาดูลักษณะภาษีที่ดีเป็นอย่างไรภาษีที่ดีก็ข้อหนึ่งต้องมีความเป็นธรรมครับมีความเป็นธรรมอย่างไรยึดหลักที่ว่าผู้มีรายได้จะต้องเสียภาษีมากอย่างเช่นผู้มีรายได้มากจะต้องเสียภาษีมากผู้มีรายได้น้อยจะต้องเสียภาษีน้อยตามกำลังความสามารถครับลักษณะภาษีที่ดีข้อที่หนึ่งความเป็นธรรมต่อมาข้อที่สองข้อสองคืออะไรครับคุณภากรครับต้องมีความแน่นอนและชัดเจนนะครับจะต้องระบุเลยครับว่าในแต่ละปีถ้าเรามีรายได้เท่านี้จะต้องเสียภาษีตรงนี้เท่านี้นะใช่ไหมครับคุณอาทิตย์ครับจะต้องเสียภาษีเมื่อใดที่ไหนผู้หลีกเลี่ยงจะต้องได้รับโทษอย่างไรนี่นะครับความแน่นอนและชัดเจนของภาษีที่ดีต่อมาข้อที่3มีความสะดวกมีความสะดวกก็คือกำหนดช่วงเวลาในการชำระให้นานไม่ใช่ให้เวลาในการชำระแค่10วันก็ไม่ได้แล้วก็ชำระที่ไหนหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการยื่นภาษีออนไลน์ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องไปยื่นเสียภาษีที่สำนักงานเขตให้วุ่นวายครับสามารถยื่นออนไลน์เองได้เลยต่อมาข้อที่4มีประสิทธิภาพถือหลักเก็บในอัตราต่ำแต่เก็บได้มากทั่วถึงดีกว่าเก็บได้น้อยเนื่องจากเก็บเฉพาะที่มีผู้มีรายได้สูงครับนี่นะครับความมีประสิทธิภาพต่อมาข้อที่5อำนวยรายได้อำนวยรายได้คือเก็บภาษีควรเก็บประเภทที่ทำรายได้ได้ดีและเก็บไม่ควรเก็บหลายประเภทนี่นะครับอำนวยรายได้ต่อมาข้อที่6มีความยืดหยุ่นก็คือยืดหยุ่นตามสภาวะเศรษฐกิจครับถ้าเศรษฐกิจดีผู้คนมีรายได้สูงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็น 7% อาจเพิ่มเป็น 10% ครับหรือว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนมีรายได้น้อยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บ 7% ก็อาจจะลดเป็น 5% ได้ครับนี่นะครับเป็นลักษณะคำนิยามของภาษีที่ดีครับคุณมีคำถามมาสอบถามนักเรียนครับทำไมเราต้องเสียภาษีครับให้นักเรียนคิดก่อนว่าทำไมเราต้องเสียภาษีภาษีมีประโยชน์อย่างไรภาษีมีความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกกันเลยนะครับความสำคัญของภาษีข้อแรกข้อที่1นำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาครับด้านการศึกษาก็เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงเลยใช่ไหมครับครูภากรใช่แล้วครับครับอย่างเช่นการสร้างโรงเรียนนักเรียนคนไหนที่เรียนโรงเรียนของรัฐบาลนี่แหละโรงเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่ที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียนอยู่เป็นเงินที่มาจากภาษีครับต่อมาการสร้างมหาวิทยาลัยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนก็ต้องต่อศึกษามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่ครับการสร้างมหาวิทยาลัยของรัฐก็เป็นเงินจากภาษีครับหรือว่าปัจจุบันเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพที่นักเรียนได้อุปกรณ์การเรียนฟรีได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีได้หนังสือฟรีนี่แหละก็เป็นเงินจากภาษีของประชาชนครับต่อมาข้อ2นำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านคมนาคมครับอย่างเช่นการสร้างถนนดังในรูปการสร้างทางด่วน
ที่มีความสะดวกแล้วก็สบายครับในการสัญจรการให้รถเมฟรีเห็นไหมรถเมฟรีเพื่อประชาชนครับนี่นะครับก็เป็นรถเมในกรุงเทพมหานครต่อมาปัจจุบันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนคนไหนที่มีบ้านหรือว่าโรงเรียนใกล้ทางรถไฟก็เห็นว่ารถไฟเนี่ยกำลังก่อสร้างทางกำลังขยายรางการดูอย่างเยอะแยะเลยนี่นะครับก็นำเงินภาษีของพวกเรานี่แหละมาสร้างทางรถไฟครับต่อมาข้อที่3ครับนำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขครับอย่างเช่นการสร้างโรงพยาบาลการทำบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ให้เราเนี่ยรักษาฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ในราคาที่แพงถ้านักเรียนเข้าโรงพยาบาลของรัฐก็เป็นเงินจากภาษีครับต่อมาข้อที่4นำเงินภาษีไปชำระหนี้ที่รัฐกู้ยืมมาจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศครับก็คือทำไมรัฐต้องกู้ยืมครับครูภากรครับเพราะว่าจะได้นำเงินไปลงทุนในประเทศใช่ไหมครับหรืออาจจะเช่นการสร้างทางรถไฟเนี่ยเงินส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้มาจากภาษีอย่างเดียวครับนักเรียนมาจากเงินที่เราไปกู้ยืมมานะครับเพื่อที่จะมาสร้างระบบขนส่งของประเทศเนี่ยให้มันดีนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ครับครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยรัฐก็ไม่มีเงินเพียงพอในการลงทุนดังนั้นก็ต้องไปกู้ยืมมาจากต่างประเทศบางส่วนครับครับผมเพื่อมาลงทุนต่อมาข้อที่5เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชนครับเช่นเก็บจากภาษีการเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อให้ประชาชนเลือกใช้แต่สินค้าที่จำเป็นเท่านั้นมีคำว่าเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยนักเรียนทราบไหมครับว่าสินค้าฟุ่มเฟือยคือสินค้าประเภทใดข้อนี้นักเรียนน่าจะเรียนมาแล้วนะครับในสมัยที่อยู่ป.3 ป.4 มีคำนิยามของสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยนักเรียนลองจินตนาการลองนึกย้อนดิว่าสินค้าฟุ่มเฟือยคือสินค้าอะไรขอให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับครับนักเรียนครับสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับก็เป็นสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองครับนักเรียนนักเรียนลองนึกนะครับสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานะครับเอาง่ายๆเลยก็คือปัจจัย4ครับนักเรียนได้แก่อาหารสำคัญที่สุดเลย2จะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะครับ3จะเป็นที่อยู่อาศัย4ก็จะเป็นยารักษาโรคนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนนะครับส่วนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตัวอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือที่ครูใส่อยู่ครับนักเรียนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าสินค้านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีราคาแพงครับครูอาทิตย์เป็นสินค้าที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อถ้าเราซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมก็สามารถดูเวลาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเรามาดูสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเราก็ต้องเก็บภาษีนำเข้าของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีที่ไม่จำเป็นใช่ไหมครับเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐจึงสามารถจัดเก็บภาษีได้เป็นจำนวนมากครับเช่นกระเป๋าถ้าจัดเก็บภาษีนะครับถ้านำเข้าจากฝั่งต่างประเทศครับนักเรียนก็จะเก็บ 100% ครับรองเท้าก็เก็บ 100% ตัวอย่างเช่นถ้ารองเท้าคู่นี้มีราคา 2,000 บาทแสดงว่าจะต้องเก็บภาษีรวมทั้งหมดนะครับเป็นกี่บาทครับครูอาทิตย์ 2,000 ไหมครับก็จะต้องรวมเป็น 4,000 ใช่ไหมครับเพราะเก็บภาษี 100% นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับก็เก็บภาษี 100% นาฬิกาเก็บภาษี 40-60%เครื่องสำอางนะครับก็จะเก็บ 30% นะครับที่มานะครับของข้อมูลนี้ก็คือกรมนะครับศุลกากรนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเหตุผลที่ต้องเก็บก็เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายของประชาชนใช่ไหมครับใช่แล้วครับทำให้เราเนี่ยประหยัดมากยิ่งขึ้นถ้าเห็นว่าของราคานี้ทำไมมันแพงจังเลยใช่ไหมครับเราก็จะไม่ซื้อนั่นเองครับครับต่อมาความสำคัญของภาษีข้อที่6นำเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ทำหน้าที่ต่างๆเพื่อบริการประชาชนครับอย่างเช่นนำเงินไปใช้จ่ายให้กับคุณครูครับเราสองคนกับครูภากรก็เป็นคุณครูก็ได้รับเงินเดือนมาจากเงินภาษีนี่แหละครับต่อมาคุณหมอที่รักษาคนไข้ครับก็มีรายได้ที่รัฐจ่ายก็นำเงินจากภาษีประชาชนครับหรือว่าคุณตำรวจที่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบ้านเมืองก็เป็นเงินจากภาษีครับมาใช้จ่ายให้กับรายได้แก่ตำรวจครับต่อมาครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นกันเกมนี้มีชื่อว่าเกมทายดูซิครูจะเรียนดูภาพและช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นความสำคัญของการเสียภาษีด้านใดครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพแรกเลยนะครับภาพที่1ครับนักเรียนภาพนี้คืออะไรเอ่ยมันก็คือการที่มีนักเรียนนะครับใช้อุปกรณ์ในการเรียนเป็นสื่อเทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งจัดหาโดยรัฐบาลนั่นเองครับนักเรียนแสดงว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับภาษีในข้อใดนะครับ 1. การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาข้อนี้ใช่เลยใช่ไหมครับเราเว้นไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนนะครับเรามาดูข้อที่2พัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขสาธารณสุขหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะครับ 3. การพัฒนาประเทศด้านคมนาคมนะครับไม่น่าใช่เหมือนกันครับไม่ได้เป็นการขนส่งนะครับต่อไปชำระหนี้ที่รัฐกู้ยืมอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ครับและสุดท้ายใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการนะครับถ้ามีภาพคุณครูอยู่ในนี้ก็สามารถทำเครื่องหมายตรงนี้ได้นะครับแต่คำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นการพัฒนาประเทศด้านการศึกษานั่นเองครับถูกต้องครับภาพนี้นะครับเป็นความสำคัญของภาษีในด้านการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาครับเจกอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนศึกษาภาพนี้ครับนักเรียนมองออกหรือเปล่าครับใช่แล้วครับมันก็คือการสร้างถนนใช่ไหมครับการสร้างถนนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อภาษีครับเรามาดูกันเลยมีอะไรบ้างครับครูอาทิตย์เป็นการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาไม่น่าจะเกี่ยวกับการศึกษานะครับนักเรียนหรือจะเป็นระบบสาธารณสุขสาธารณสุขเกี่ยวกับคุณหมอคุณพยาบาลคนไข้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับหรือจะเป็นข้อที่3ครับด้านคมนาคมนะครับใช่ไหมครับก็คือเป็นการขนส่งใช่ไหมครับเป็นการที่ทำให้ระบบขนส่งเนี่ยมีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นถ้าเราสร้างถนนนะครับข้อนี้ครับครูอาทิตย์ตอบข้อนี้เลยครับภาพนี้ตอบการพัฒนาประเทศด้านคมนาคมนั่นเองครับถูกต้องครับเป็นการพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมครับคือภาพการสร้างถนนต่อไปครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนก็จะคุ้นเคยคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับในสมัยที่ครูยังเป็นเด็กนะครับเราเรียกว่าอนามัยใช่ไหมครับครูอาทิตย์เป็นสถานีอนามัยเวลาเราเจ็บป่วยเป็นไข้ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเดินไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ครับเกี่ยวข้องกับความสำคัญของภาษียังไงนะครับเป็นการเป็นด้านการศึกษาหรือเปล่าครับนักเรียนไม่น่าจะใช่นะครับเป็นการพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขแน่นอนครับข้อนี้แล้วอันที่3นะครับใช่หรือเปล่าเกี่ยวกับการคมนาคมหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวนะครับชำระหนี้ที่รัฐกู้ยืมมาก็ไม่น่าจะใช่นะครับใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเงินเดือนข้าราชการก็ยังไม่ใช่นะครับข้อนี้นะครับจะต้องตอบการพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขนั่นเองครับถูกต้องครับเป็นการพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขครับก็คือการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าอนามัยครับใช่แล้วครับต่อมานะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนคำถามมีว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีนักเรียนคิดว่าประเทศของเราจะเป็นอย่างไรครับขอให้เวลา1นาทีครับให้นักเรียนปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ
ักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้ความมีของเราแล้วใช่ไหมครับครูปกรณ์ครับผมแน่นอนครับถ้าเราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีประเทศของเราก็จะไม่พัฒนาครับเพราะว่าภาษีเป็นแหล่งเงินได้ที่สำคัญของรัฐบาลถ้าไม่เสียภาษีประเทศก็จะไม่มีรายได้ที่จะเพียงพอในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาพวกเราก็จะไม่รับการเรียนฟรีค่าอุปกรณ์การเรียนก็ต้องซื้อเองนโยบายการเรียนฟรี15ปีก็จะไม่มีครับหรือว่าระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลของรัฐที่เราไปหาหมอแล้วไม่ต้องจ่ายตังหรือว่าโรงพยาบาลที่อำนวยความสะดวกที่ขนาดใหญ่ก็จะไม่มีครับหรือว่าการคมนาคมขนส่งการสร้างถนนหนทางที่ให้ความสะดวกสบายก็จะไม่มีครับนี่นะครับเป็นประโยชน์ของการเสียภาษีครับต่อมาอีกคำถามหนึ่งอันนี้ถามความรู้สึกนะครับครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เงินของที่เงินภาษีของเราถูกนำไปพัฒนาประเทศครับนักเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางเพื่อให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยสามารถรับรู้ความรู้สึกของเราได้นะครับใช้เวลา1นาทีครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับนักเรียนเมื่อเงินที่เราจ่ายภาษีไปนั้นถูกนำไปพัฒนาประเทศนะครับส่วนตัวครูครับก็จะมีความภูมิใจครับนักเรียนว่าเงินที่เรานะครับได้ทำงานมาและนำส่วนหนึ่งไปเสียภาษีเนี่ยนำไปพัฒนาถูกพัฒนาประเทศได้รับการพัฒนาได้มีการสร้างสิ่งของต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับครับครูก็มีความภาคภูมิใจครับที่เงินของครูส่วนหนึ่งได้นำไปพัฒนาประเทศชาติของเราครับต่อมานะครับเป็นฝึกสมองประลองปัญญาเรื่องภาษีครูก็มีข้อสอบเล็กๆน้อยๆแม่นักเรียนช่วยกันทำช่วยกันวิเคราะห์ครับข้อที่หนึ่งภาษีคืออะไรก็ไก่สิ่งที่หน่วยงานเอกชนบังคับเก็บจากประชาชนขอไข่เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากภาคธุรกิจและประชาชนคอควายรายจ่ายของรัฐที่ต้องจ่ายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศครับงองูรายได้ของเอกชนที่ต้องจ่ายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศครับข้อนี้ตอบอะไรครับนักเรียนไม่ยากครับข้อนี้ต้องตอบอะไรครับครูปกรณ์ข้อนี้นะครับถ้านักเรียนได้ตั้งใจนะครับที่ครูที่ได้อธิบายไปข้อนี้ตอบได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูนะครับภาษีคืออะไรภาษีเรามาดูกอไก่สิ่งที่หน่วยงานเอกชนบังคับเก็บจากประชาชนข้อนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนครับหรือจะเป็นขอไข่เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะใช่นะครับเก็บไว้ก่อนขอควายรายจ่ายของรัฐที่ต้องจ่ายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศภาษีเป็นรายจ่ายหรือเปล่าครับนักเรียนไม่น่าจะใช่นะครับงองูรายได้ของเอกชนที่ต้องจ่ายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอันนี้จะเป็นรายได้ของเอกชนนะครับไม่น่าจะใช่ครับนักเรียนแล้วก็กลับมาครับแสดงว่าภาษีคือขอไข่ครับเงินที่รัฐบาล
เรียกเก็บจากภาคธุรกิจและประชาชนนั่นเองครับเฉลยนะครับขอไข่ครับถูกต้องเก่งมากต่อมาข้อที่2เหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือข้อใดครับกอไก่เงินลงทุนครับขอไข่การขายสินค้าและบริการขอควายการรับบริจาคครับงองูภาษีข้อใดคือรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลครับข้อนี้ก็ไม่ยากครับครูปกรณ์ครับต้องตอบอะไรครับนักเรียนครับถ้าเราดูในตัวเลือกนะครับทั้ง4ตัวเลือกแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลเงินลงทุนเงินลงทุนไม่น่าจะใช่ครับนักเรียนขอไข่การขายสินค้าและบริการก็ไม่น่าจะใช่อีกครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยขายสินค้าไม่น่าจะมีรายได้มากขนาดนั้นนะครับหรือจะเป็นคอควายการรับบริจาคการรับบริจาคก็ได้เพียงน้อยนิดหรือว่าได้ไม่มากเท่ากับภาษีนั่นเองครับแสดงว่าข้อนี้ตอบภาษีครับครูอาทิตย์ครับถูกต้องครับรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐก็คือภาษีนั่นเองก็คือเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้ครับดังนั้นต้องเฉลยงงงูครับภาษีต่อมานะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราก็คือครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนสรุปความสำคัญของภาษีลงในใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีครับต่อมาสำหรับคุณครูปลายทางข้อที่1ครูแจกใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับข้อที่2ครูให้นักเรียนลงมือทำและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับครูให้เวลาทั้งหมด10นาทีครับเมื่อครบ10นาทีแล้วเรามาพบกันอีกครั้งนะครับนี่นะครับก็คือใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีครับThank you.
ทำใบงานได้หรือเปล่าครับนักเรียนถ้านักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้นักเรียนส่งคืนคุณครูปลายทางด้วยนะครับต่อไปจะเข้าสู่การสรุปบทเรียนครับครับสรุปเรื่องภาษีนะครับภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าภาษีที่พวกเราร่วมกันใช้จ่ายร่วมกันจ่ายให้กับรัฐสุดท้ายก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเองครับหรือว่าที่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าลูกหลานของเราครับถ้าประชาชนทุกคนให้ความสำคัญกับการเสียภาษีก็จะสามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคั่งอันสูงสุดได้ครับนี่นะครับดังนั้นให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเสียภาษีนะครับตามหน้าที่ของเราอย่างเช่นครูอาทิตย์กับครูภกรเนี่ยเป็นข้าราชการก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับหรือว่านักเรียนตอนนี้เป็นนักเรียนยังไม่มีรายได้ก็สามารถจ่ายภาษีในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับที่เราจ่ายครับครูอาทิตย์ครับตอนนี้นักเรียนอาจจะสงสัยแล้วว่าครูอาทิตย์พูดถึงประเภทของภาษีใช่ไหมครับแสดงว่ายังไงครับอาทิตย์หน้าเราจะชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันครับอย่างแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นักเรียนเนี่ยยังไม่มีรายได้แต่นักเรียนก็เคยเสียภาษีครับในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับในการซื้อสินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวันครับครับดังนั้นชั่วโมงหน้าเราก็จะเจอกันในบทเรียนเรื่องประเภทของภาษีครับดังนั้นชั่วโมงหน้านักเรียนห้ามขาดเรียนเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาจะเป็นการต่อเนื่องกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ